ซีเกมครั้งที่31อยู่ที่สโซเวียตนามเมื่อวันที่7พฤษภาคม2022ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นภาพที่น่าประทับใจกันเลยสมมุติวันนั้นก็นักแฟนบอลชาวลาวเวียดนามก็ให้มาการต้อนรับทีมชาติลาวตั้งแต่ตอนเช้าคนน่ะไปให้กำลังใจถึงหน้าของแฮมกันเลยก่อนที่ว่าจะไปอยู่ที่สนามเชียร์กันตลอดทั้งเกมจนจบการแข่งขันก็ยังอยู่จนทุกโมทีมซาลาวครับถึงโฮงแฮมก็จึงสามารถยักย้ายกันกลับเฮือนพุ่นเลยเนาะถือเป็นภาพแห่งความประทับใจนะจะเข้าจะไปเบิ่งบรรยากาศของแฟนบอลกันเลยใต้ขอบใจวิดีโองามจากสะพานบาเตะแห่งซาลาวสวัสดีทุกท่านที่เคารพเราจะไปวางผลการแข่งขันระหว่างทีมชาติลาวพบกับทีมชาติกัมพูชาในงานมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่31อยู่ที่สโซเวียตนามเนาะซึ่งก็พิสูจน์ได้ว่าบ่แม่นว่าทีมชาติลาวบ่มีการพัฒนาแต่ว่าทีมชาติกัมพูชามีการพัฒนาไปไกลหลายกว่าหลายเท่าเนาะจึงเฮ็ดให้ทีมชาติลาวเสียไปหมดท่า1ประตูต่อ4นะถือเป็นอีกมือหนึ่งแห่งความผิดหวังของแฟนบอลชาวลาวเนาะถึงว่าทีมชาติลาวจะเฮ็ดเต็มที่กันแล้วก่อนที่ว่าจะเสียให้กับทีมชาติกัมพูชาไป1ประตูต่อ4ในนัดที่2ของกุมบี้ประจำการแข่งขันบาเตะซายซีเกมเนาะอยู่ที่สโซเวียตนามเนาะอย่างนั้นก็ตามต้องยอมรับว่านัดนี้ทีมชาติกัมพูชามาโหดดีเนาะเกมบุกที่ว่ามีคุณภาพและเกมสนกับที่ว่าหาทิติบ่ได้กันเลยเนาะโดยใช้เวลาเพียง14นาทีก็สามารถหนีห่างไปเป็น2ประตูต่อ0จากการยิงของจันเทียนาทีที่4กับจังหวะที่ว่าทางด้านของหน้าของกัมพูชาลากบอลขึ้นหน้าก่อนยิงก่อนที่ว่าจะติดผู้รักษาประตูยังแห้งเนาะก่อนที่ว่าทางด้านอนันตศรจะสกัดบอลเข้าประตูตัวเองไปโดยที่ว่าบ่ตั้งใจเนาะส่วนว่าระยะเวลาที่เหลือทีมชาติลาวพยายามบุกกันหลายครั้งเนาะแต่ว่าบ่ดีพอการยิงที่บ่มีความคมด้วยในจบการแข่งขันในครึ่งเวลาทําอิดกัมพูชานําอยู่2ประตูต่อ0ส่วนว่าครึ่งเวลาที่2กัมพูชานี่ห่างไปเป็น3ประตูต่อ0จากการยิงของลิน่านาทีที่63ก่อนที่ว่าผู้เวียงภูมิสวัสดิ์เนาะจะมาตีประตูให้แตกให้กับทีมชาติลาวไล่ไม่เป็น1ประตูต่อ3จากจังหวะที่ยอดอวานของคู่แข่งก่อนที่ว่าจะยิงเข้าไปอย่างสวยงามเนาะแต่ว่าอีก4นาทีถัดมากัมพูชาก็หนีห่างเป็น4ประตูต่อ1กันแล้วจากการยิงของซูมุนในนาทีที่71นะก่อนที่ว่าจะจบการแข่งขันไปทีมชาติกัมพูชาเอาชนะไป4ประตูต่อ1แน่นอนว่าหลังจากจบการแข่งขันหลายคนก็คงจะเห็นถึงการพัฒนาของทีมชาติกัมพูชาเนาะแม้นมีหลายกว่าหลายเท่าเนาะเพราะว่าในเมื่อก่อนทีมชาติกัมพูชาบ่แม่นคู่แข่งของทีมชาติลาวเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทีมชาติลาว